สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชัยภูมิน้ำท่วมผักราคาพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวกรณีเกิดน้ำท่วมในตัวเมืองชัยภูมิหนักสุดเท่าที่เคยเกิดน้ำท่วมในจังหวัดมาก่อนมวลน้ำป่าจากเขื่อนลำปะเทาได้ไหลเข้าท่วมเมืองชัยภูมิด้านทิศเหนือเมืองทำให้แม่น้ำชีกั้นหนุนสูงเข้าตัวเมืองด้านทิศใต้ทำให้เกิดน้ำท่วมตัวเมืองชัยภูมิย่านเศรษฐกิจมีระดับน้ำสูงกว่า1เมตรมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประชากรกว่า 30,000 คนได้รับความเดือดร้อนต้องขนสิ่งของหนีไปอยู่ในที่สูงบางครอบครัวตามร้านค้าต่างๆปิดกิจการค้าขายการสัญจรไปมาต้องใช้เรือนอกจากนี้ต้องปิดตลาดสดในเมืองชัยภูมิเนื่องจากน้ำท่วมสูงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าย้ายสถานที่ขายพืชผักอาหารสดที่ใช้ประกอบอาหารในครัวเรือนมาขายได้เพียง2จุดที่สะพานบ้านคลองเรียงด้านทิศตะวันออกตัวเมืองและที่ถนนออกเมืองด้านทิศเหนือที่ท่วมไม่ถึงด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิซึ่งพบพืชผักทุกชนิดขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้น 2-3 เท่าตัวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำพืชผักออกมาขายบอกว่าทั้งพื้นที่ปลูกผักถูกน้ำท่วมในพื้นที่ไหนไม่ถูกท่วมก็นำผักมาส่งขายอย่างยากลำบากเพราะเส้นทางถูกน้ำท่วมต้องใช้เส้นทางอ้อมมีระยะทางไกลเป็นเท่าตัวค่าใช้จ่ายส่งผักสูงขึ้นกว่าเท่าตัวที่นำพืชผักมาส่งขายก็มีจำนวนน้อยลงราคาแพงขึ้นกว่าเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นผักคะน้าจากกิโลกรัมละ20บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ70บาทกะหล่ำปลีจากกิโลกรัมละ35บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ50บาทเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ100บาทที่แพงที่สุดเห็นจะเป็นผักชีซึ่งปลูกยากอยู่แล้วและในช่วงหน้าฝนขาดตลาดมีการปรับราคาสูงจากกิโลกรัมละ80เป็น250ถึง300บาทช่วงโควิดระบาดหากินยากอยู่แล้วเมื่อน้ำท่วมมาอีกเหมือนซ้ำเติมประชาชนในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ